เนื่องจากที่นี่อากาศดีมากนะครับอากาศหนาวแล้วก็นานๆจะมีแสงแดดสักทีหนึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่าหมาที่นี่มันทำอะไรกันบ้างนะครับดูตัวแรกก่อนเลยนอนอาบแดดนะครับชิวๆ1ตัวอันนี้ก็ตัวที่2นี่นอนอาบแดดนะครับ2ตัวละเดี๋ยวพาไปดูอีกมีอีกหลายๆตัวที่มีอาการแบบนี้อากาศหนาวนอนตากแดดนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ปีล็อกบ้านอีต่องนะครับบรรยากาศดีมากครับฟ้าสวยนะครับแดดแรงดีใช้ได้แต่อากาศเย็นสบายครับประมาณ 24-25 องศาครับนี่มาดูอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็หลับนอนแอ่งแมงอยู่เนี่ยนะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่อากาศก็เย็นสบายนะครับบรรยากาศก็ดีแบบนี้จะทำอะไรได้ดีไปกว่าการนอนนะครับสุดยอดหมาน้อยผู้น่าสงสารดูหน้าสิหน้ามันย่นไปหมดแล้วแล้วก็มานอนหนาวตากแดดเสร็จแล้วก็มาทำอะไรต่อมานี่เว้ยมากินกระดาษมาแทะสงสัยมันจะคันฟันเนาะเจ้าหมาน้อยหน้ามันย่นไปหมดแล้วนี่โอ้ยโอเคยังน้อยยังมีแดดนะทำให้หมามันอุ่นได้บ้างตัวนี้ก็นั่งชิลนะสงสัยเพิ่งจะกินอิ่มเดี๋ยวสักพักก็คงแกนอนแล้วแหละผมว่านะครับบรรยากาศมันดีเนาะดูดิบรรยากาศดีฟ้าใสใสมากนะก็เลยทำให้พอแดดออกปั๊บต้องพักผ่อนนะครับนี่นะครับมาบ้านอีต่องอีก1ตัวนะครับบรรยากาศมันก็ดีเนาะจะให้ทำอะไรได้นอกจากนอนอันนี้หลับตาพริ้มนอนอยู่ใต้รถขนาดเสียงดังๆมันยังไม่รู้สึกเลยนะว่ามีคนมาดูมันถ่ายวิดีโอมันนะครับอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีนอนดีกว่าครับโอเคครับลาแล้วบ้านอีต่องไปแล้วครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่